คิมยอนคยองอดีตหัวเสาทีมชาติเกาหลีใต้เคลื่อนไหววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้อิตาลีวันที่31พฤษภาคม66ควันหลงวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติอิตาลีไป2-3เซตในศึกลูกยางเนชั่นลีก2023นัดแรกที่ตุรกีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเกมนี้คิมยอนคยองอดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเกาหลีใต้ได้เข้ามาชมการแข่งขันโดยได้โพสต์ IG Story ก่อนที่เกมจะเริ่มทั้งนี้คิมยอนคยองมาในฐานะที่ปรึกษาทีมวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีซึ่งจะคอยให้คำปรึกษาน้องในทีมแต่ไม่ได้มีส่วนช่วยเรื่องของการฝึกซ้อมแต่อย่างใดโดยไทยกับเกาหลีใต้มีโปรแกรมพบกันนัดสุดท้ายของสัปดาห์แรกวันที่4มิถุนายน